สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศาสตร์พยากรณ์ครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากที่ไปผมจะสนทนากับอาจารย์หมาอาจารย์วรัตนัตอัศกุลโกวิทปรมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตดำเนินมาถึงตอนที่90แล้วคุยกับอาจารย์กันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้เราบันทึกเทปกันก็ปลายเดือนสิงหานะฮะอีก 2-3 วันผมและอาจารย์พร้อมด้วยครอบครัวของอาจารย์ก็จะเดินทางไปยุโรปนะฮะก็เชื่อว่ารอบนี้คงจะมีเรื่องราวมาฝากลูกศิษย์เยอะแยะเลยนะฮะอาจารย์ไปยุโรปมากี่รอบแล้วเนี่ยจำไม่ได้มีคือเรื่องของเรื่องคือนอกจากผมทำรายการกับอาจารย์ตรงนี้เนี่ยผมยังจัดรายการกับดร.ธรอ๋อครับนะฮะดร.ธรก็จะเป็นกูรูทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะปัจจุบันเป็นสปช.ด้วยเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวด้วยเขาเห็นโปรแกรมที่ผมไปกับอาจารย์เขาก็อู้หูอะฮะด้วยการที่เขาเรียกอะไรนะการกินอยู่เดินทางที่ค่อนข้างจะหรูหราอลังการนะฮะแต่เขาถามอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมแวะอิตาลีแป๊บเดียวเองรอบนี้ที่เราไปยุโรปเราไปอิตาลีครับสวิสแล้วก็ฝรั่งเศสไปทั้งหมดประมาณ14 วันอยู่แต่ละที่อิตาลีอยู่3วันสวิสอยู่3วันมากหน่อย4วันฮะแล้วที่เหลือก็เป็นอยู่ฝรั่งเศสฝรั่งเศสทำไมแต่ละที่มีความน่าสนใจแตกต่างอะไรยังไงอาจารย์เกินทั้งนี้คืออิตาลีตอนนี้มันร้อนอ๋อเรื่องของเรื่องแล้วก็อาจารย์ไปเก็บที่ที่เหลือที่อาจารย์ยังไม่ได้ไปหมายถึงไม่ใช่ไม่ได้ไปคือที่ที่อยากไปแล้วก็อยากดูให้ละเอียดอ๋อฮะครับแปลว่าอาจารย์ไปมาหมดแล้วที่เหล่านี้ครับอือหือที่โรมที่เขามีคำพูดว่าถนนทุกสายมุ่งสู่โรมเนี่ยฮะตอนแรกเขาอาจารย์ทอนแกเห็นโปรแกรมท่องเที่ยวใช่ไหมแกว่าทำไมไม่แวะโรมทำไมไม่แวะที่นี่ที่นี่ที่นี่เยอะแยะไปหมดเลยผมก็บอกไม่รู้เหมือนกันผมก็เพิ่งไปครั้งแรกเนี่ยเราก็บอกว่าที่นี่มันเป็นจุดศูนย์กลางของอารยธรรมเพราะว่าโรมสมัยก่อนชนะทั่วโลกใช่ไหมกวาดทุกอย่างไปไว้ที่นี่ที่อาจารย์ไปดูมาแล้วง่ายๆแล้วรอบนี้ถ้าไปอีกก็เลยอยากจะไปในที่ที่ดูยังไม่ละเอียดใช่คือที่ไหนฮะปอมเปอีแต่ปอมเปอีมันเป็นเมืองเขาเรียกอะไรนะเมืองเล็กๆที่เหมือนกับเป็นที่พักผ่อนเป็นรีสอร์ทของคนรวยในยุคสมัยเมื่อประมาณสัก 2,000 กว่าปีมาครับนั่นมีอะไรน่าสนใจก็การอะไรเขาเรียกการจัดผังเมืองซึ่งมันถ้าเปรียบกับปัจจุบันนี้ก็ไม่ต่างกันเลยถ้าเทียบกับวิทยาการในยุคนั้นที่ผ่านมาเป็นพันปีนะใช่แต่เมืองนี้มันเหมือนโดนภูเขาไฟครับระเบิดรูปทีเดียวโดนลาวาฮะคนยังไม่ทันหนีอะไรกันเลยก็เห็นก็ว่ายังมีเป็นรูปคนรูปอะไรอยู่ก็อันนี้มันถึงได้มีโอกาสไงได้มีโอกาสไปเห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ถูกฟิกอยู่ในสภาพเดิมใช่แล้วอาจารย์จะได้อะไรจากการไปดูในครั้งนี้ฮวงจุ้ยมันดียังไงครับมันเป็นก็ไปดูไงว่าที่มันอย่างน้อยที่สุดก็ไปดูว่าที่มันล่มสลายเนี่ยมันสาเหตุเนื่องจากอะไรมันต้องมีสาเหตุในทางฮวงจุ้ยเนี่ยบอกแล้วว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเป็นอุบัติการทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันจะต้องมีเขาเรียกอะไรปัจจัยแต่มันผ่านไปเป็นพันปีแล้วนะก็เขาขุดขึ้นมาทุกอย่างมันยังอยู่ในสภาพที่เรายังคงสังเกตได้ถนนหนทางทุกอย่างได้รับการบูรณะให้อยู่ในสภาพเขาโครงเดิมแล้วอาจารย์จะรู้ได้ไงว่ารู้เราก็ดูทิศทางเอาทิศทางหมายถึงก็ดูจากเข็มทิศดูจากทิศทางมันบอกได้เลยเหรอบอกได้มันจะบอกอะไรล่ะบอกถึงความรุ่งเรืองใช่ทำไมถึงรุ่งเรืองและทำไมถึงล่มสลายอย่างนั้นก็ประมาณหนึ่งนี่คือที่อิตาลีฮะคือในย่านที่มันมีภูเขามันคือเนื่องจากที่นั่นเนี่ยมันมีภูเขาแล้วก็มีทะเลมีน้ำล้อมครับมันก็สามารถที่จะบอกเราได้ถึงตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ตั้งของปอมเปอีจริงๆที่เขาตั้งอยู่ซึ่ง
ตรงนี้มันก็สามารถที่จะบอกเราได้แล้วว่ามันเกิดความผิดพลาดอะไรขึ้นมาทำไมมันเคยถึงทำไมมันถึงเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองใช่แล้วทำไมอยู่ดีๆมันถึงคือที่มันรุ่งเรืองเนี่ยมันคงจะเป็นเนื่องจากว่ามันมีทั้งภูเขาและมีทั้งน้ำที่ใดก็ตามที่มีภูเขาและน้ำเนี่ยมันก็จะรุ่งเรืองเนี่ยก็เหมือนกับก้อนก้อนหินรูปจากก้อนหินอันนี้ใช่เดี๋ยวเราคุยกันอันนี้มันก็จะเป็นในลักษณะนี้ใช่ไหมซึ่งอันนั้นเนี่ยคือความรุ่งเรืองของทั้งภูเขาและน้ำเราเรียกว่าทีนี้ภูเขามันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตน้ำก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินน้ำเป็นเงินก็หมายถึงที่นั่นก็มีความรุ่งเรืองทั้งคนแล้วก็ทั้งทรัพย์ครับแต่ว่าในย่านที่มันมีภูเขาและน้ำเนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของอิทธิพลของกระแสลมเพราะว่ามันที่ใกล้ทะเลมันก็จะมีกระแสลมผันผวนกลางวันก็อย่างกลางคืนก็อย่างอันนี้ก็ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งก็คือภูเขาเนี่ยในความสูงต่ำที่ไม่เท่ากันเวลาที่เราจะเข้าไปอยู่อาศัยเนี่ยเราก็จะต้องดูภูเขานะคือน้ำเนี่ยมันมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าภูเขาเนี่ยที่มันมีอยู่เนี่ยเราจะต้องดูว่าลูกไหนจะเป็นประธานซึ่งเราจะเข้าไปอยู่อาศัยเป็นสำคัญผมเริ่มจะเห็นทฤษฎีที่อาจารย์กำลังจะบอกว่าความรุ่งเรืองหรือตกต่ำมันเกิดจากอะไรถ้าเราได้ไปเห็นอาจารย์ได้ไปเห็นของจริงคือปกติพวกนี้ดูตามรูปไม่ได้รูปก็อาจจะถ่ายมาเต็มที่ก็มุมสูงเราต้องเห็นโดยภาพรวมเอาไว้เดี๋ยวไปผมมีโอกาสเดินทางไปด้วยนะฮะเดี๋ยวจะเก็บภาพแล้วก็เอามาพูดคุยกันว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ไปเห็นที่ยุโรปนะมีไปทั้งอิตาลีสวิสแล้วก็ฝรั่งเศสนะฮะมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีความหมายอะไรวัตถุประสงค์การเดินทางในครั้งนี้จริงๆแล้วคือก็ทั้งไปศึกษาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ยังต้องเก็บเกี่ยวอีกเหรอฮะโอ้รุ่นนี้แล้วนะฮะระดับอาจารย์ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวสิมันก็เหมือนอย่างที่พระพุทธวจนะที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้ว่าความรู้ที่เรามีเนี่ยเปรียบเสมือนใบไม้ที่อยู่ในกำมือเท่านั้นเองถ้ามองไปรอบด้านนี่ในป่านี่ก็ยังมีต้นไม้อีกเยอะแยะมีใบไม้อีกมากมายมหาศาลนอกเหนือไปจากกำมือก็หมายความว่าความรู้ของเราเนี่ยก็เพียงแค่นี้ยังมีอีกมากที่เราไม่รู้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บภาพแล้วก็เอามาคุยกันหลังจากกลับมานะฮะนี่คือกำหนดการก็เรียนคุณผู้ชมไว้เลยนะเผื่อได้ดูเทปนี้ในช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่นะฮะอาจารย์จะเดินทางต้นเดือนกันยาแล้วก็กลับมาราวๆประมาณกลางเดือนคือเอาง่ายๆ15กันยานี่มาสอนฮวงจุ้ยแล้วครับคือถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยคือกลับมาเมืองไทยเนี่ยลงเครื่อง6โมงเช้าอาจารย์ไปตรวจต่อเลยไปตรวจฮวงจุ้ยอิฐให้ลูกศิษย์ต่อเลยนะครับไม่พักสักวันเหรอคิวมันบางแห่งรอตั้ง3ปีแล้วนะแล้วรอบนี้ไปยุโรปมีไปตรวจด้วยหรือเปล่ามีครับไปตรวจฮวงจุ้ยด้วยด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะเก็บเรื่องราวมาให้ฟังให้ดูกันแล้วกันนะฮะมาถึงเรื่องนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์กล่าวถึงนิดนึงนะหินก้อนนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรยังไงและทำไมใครไปแกะสลักให้มันเป็นแบบนี้ฮะไม่มีอันนี้เป็นธรรมชาติของมันมันออกมาเป็นรูปเนี่ยเหรอใช่ผมเอามาดูใกล้ๆได้ไหมได้ขออนุญาตนะฮะนี่เป็นธรรมชาติเลยเหรอฮะเนี่ยธรรมชาติ ดูต่อดูไกลๆมันเป็นเหมือนอะไรฮะภูเขาก็น้ำแล้วก็ข้างล่างเป็นสายน้ำครับเห็นไหม เขียวๆนี่คือสีของหินเหรอฮะหยกอ๋อหยกเหรอทั้งก้อนเนี่ยเป็นหยกอ๋อทำไมมันถึงได้กลายมาเป็นรูปลักษณ์นี้โดยบังเอิญอะไรขนาดนี้เนี่ยฮะเกิดจากอะไรฮะก็เกิดจากธรรมชาติเป็นธรรมชาติของมันครับผมเคยเห็นอาจารย์มีแบบนี้พวกนี้หลายสิบก้อนหลายสิบชิ้นอ่ะครับมันมีความหมายอะไรยังไงก็เป็นความหมายในทางฮวงจุ้ยในทางวิชาฮวงจุ้ยเนี่ยบอกแล้วว่ารูปลักษณ์นี่สอดคล้องกับพลังเมื่อมันเป็นเหมือนรูปอะไร
มันก็จะมีพลังออกไปทางนั้นอันนี้เป็นรูปภูเขากระแสน้ำแล้วมันมีพลังอะไรฮะก็รุ่งเรืองคนรุ่งเรืองเงินหรือรุ่งเรืองทรัพย์ผมพยายามส่องดูใกล้ๆฮะว่ามันมีการแกะสลักอะไรยังไงนี่มันเป็นลายจากธรรมชาติเลยไปหามาจากไหนเนี่ยโอ้ยที่ไหนที่มีตัวใหญ่น่าจะเป็นไต้หวันไม่ครับมีทั่วไปอ่าฮะแล้วเอาไปไว้ที่ไหนชิ้นนี้อาจารย์เอาไว้ที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการให้มันแสดงความรุ่งเรืองราคาเท่าไหร่ครับจำไม่ได้แล้วแต่แน่ใจว่าเป็นล้านอ่ะทำไมอาจารย์ชอบเขาเรียกอะไรนะสะสมเหมือนเป็นของคอลเลกชันอะไรพวกนี้เหรอฮะครับมันหายากคือถ้าจะว่าไปในบ้านหลังนี้เนี่ยมีหินคล้ายๆลักษณะที่แบบเขาเรียกอะไรหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับแล้วก็มีรูปลักษณ์หรือมีนัยยะในความหมายที่มนุษย์เข้าใจได้ครับเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นหินที่เป็นตัวเลขครับหินที่เป็นรูปสัตว์ฮะนั่นเกิดขึ้นเองไม่ได้มีมนุษย์ไปแกะสัตว์อะไรเลยถือว่าแต่ละชิ้นนี่เป็น masterpiece เป็นหนึ่งเดียวในโลกก้อนนั้นนะฮะที่อยู่ใต้ทีวีที่เป็นรูปเลข10ครับมีความหมายอะไรฮะเติมเต็มให้สมบูรณ์เลข10เนี่ยเหรอฮะ10นี่คือความสมบูรณ์ซึ่งในทางความหมายนี่มันก็จะเป็นรุ่งเรืองคนรุ่งเรืองทรัพย์อีกเหมือนกันคืองี้ทิศทางของที่ตั้งของบ้านเนี่ยข้างหน้าเป็นนกหงส์แดงข้างหลังเป็นเต่าดำพื้นฐานอันนี้คือตำราพื้นฐานเลยทุกครั้งที่เกิดนกหงส์แดงแล้วก็ทุกครั้งที่เกิดเต่าดำในทิศทางที่ตรงข้ามจะรวมกันเท่ากับ10แปลว่านกหงส์แดงเท่ากับเลขอะไรหลังก็จะเป็นเลขที่บวกกันแล้วได้10ครับแล้วแต่ละที่แต่ละแห่งไม่เหมือนกันเหรอก็หน้าหลังเนี่ยมันคือบวก10อย่างนี้หน้าเป็น5หลังก็เป็น5ตลอดเวลาทุกทิศหรือเปล่าหรือว่าอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นหรือถ้าหน้าเป็น2หลังเป็น8ใช่ถ้าหน้าเป็น8หลังเป็น2ใช่หน้าเป็น3หลังเป็น7อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่3เป็นตะวันออก7เป็นตะวันตกอ๋อ2เป็นตกใต้8เป็นออกเหนือคือทิศตรงข้ามกันบวกกันมันจะได้10จะได้10ก็เลยกลายมาเป็นเรื่องของ10ก็จะเป็น10ก็จะเป็นความเต็มสมบูรณ์เพราะว่ามันก็คือเหมือนหน้ากับหลังทั้งหมดทีนี้หน้ากับหลังทั้งหมดเนี่ยในทางฮวงจุ้ยมันยังมีต่อไปอีกว่าหน้าคือน้ำหลังคือภูเขาแล้วเมื่อมันสมบูรณ์เต็มพร้อมนะครบถ้วนได้10ก็แสดงว่าคนก็รุ่งเรืองทรัพย์ก็รุ่งเรืองแต่ในคำพูดที่อาจารย์พูดออกมาฟังดูเหมือนจะง่ายแต่รายละเอียดจะมีอีกเยอะแยะมากมายที่อาจารย์บอกว่าถ้าหน้าเป็นน้ำหลังเป็นภูเขามันจะเป็นน้ำแบบไหนน้ำสะอาดน้ำนิ่งน้ำไหลผ่านอันนั้นอยู่ที่สมมติในกรณีหินนั่นเนี่ยก้อนหยกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าได้อารมณ์และความรู้สึกไหมคือมันยังต้องประกอบไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกถ้าดูแล้วเนี่ยมันเกิดว้าวผมกำลังจะบอกว่าถ้าบอกว่ามันเป็นธรรมชาตินี่เราก็ต้องร้องว้าวก่อนเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็ใช่ไงแต่ถ้าเรามีหลายๆก้อนมาวางเรียงกันแล้วบอกคัดให้ก้อนที่ดีที่สุดก้อนที่ทุกคนบอกก้อนที่ดีที่สุดดูแล้วแบบเหมือนจริงมากสวยมีวิวอะไรอย่างเงี้ยก้อนนั้นก็จะเป็นก้อนที่มีพลังสมบูรณ์ที่สุดเคล็ดวิธีแบบนี้มันใช้ได้กับทุกเรื่องหรือเปล่าทุกเรื่องอย่างเช่นเราเดินไปในร้านขายเสื้อผ้าเสื้อเต็มร้านเลยแต่เรารู้สึกสะดุดตากับอันนี้ที่สุดเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันเหมือนกับว่าถ้าเราถ้าได้เป็นเจ้าของมันก็จะส่งผลครับหรือไปเจอรถเยอะแยะมากมายทั้งศูนย์ทั้งโชว์รูมแต่รู้สึกสะดุดตาคันนี้ปิ๊งคันนี้อันนั้นก็จะมีความหมายหรือมีพลังกับเราก็มีส่วนสัมพันธ์หินก้อนนี้วางอยู่ตรงมุมด้านนี้ในบ้านนี้มีหินประเภทอย่างเงี้ยเยอะแยะคืออันนี้จะวางตรงไหนก็ได้เนื่องจากว่ามันเป็นยูนิตี้ยังไงมันเป็นความสมบูรณ์อยู่ในตัวมันเองมันคอมพลีทของมันอยู่แล้ว
สมบูรณ์วางตรงไหนก็วางตรงไหนก็เกิดถึงเขาถึงแสวงหาไงแต่ต้องคนรู้ไงแล้วก็มันก็พอมีคนที่รู้เหมือนอย่างที่เราไปกวางเจามาเห็นไหมเขาก็มีสะสมอยู่อ๋อใช่ใช่คือเราไปที่ประเทศจีนเนี่ยก็แน่นอนเป็นต้นกำเนิดแหล่งของฮงจุ้ยนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยด้วยวิชาที่มันผ่านมาหลายพันปีเนี่ยมันก็มีทั้งวิชาจริงวิชาปลอมแต่คือพูดง่ายๆยังมีคนที่ยังเข้าใจในวิชานี้หลงเหลืออยู่แล้วก็ต่างก็แสวงหาในราคาที่สูงพอสมควรเลยครับจะว่าไปพูดง่ายๆมันถ้ามันเป็นของจริงมันก็ต้องมีปลอมสิอาจารย์ก็มีเราก็ต้องตรวจสอบสิเราเล่นมาเราก็เหมือนกับว่าพัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยๆเราก็รู้นี่ฉีดสีไม่ฉีดสีแกะหรือไม่แกะพวกนี้มันดูกันได้คือมันต้องผ่านมาเยอะไงชิ้นหนึ่งไม่ใช่บาทสองบาทมันเป็นล้านอ๋อเหมือนเซียนพระเห็นปุ๊บรู้เลยว่าปลอมเห็นปุ๊บรู้เลยว่าแท้ใช่มันต้องผ่านมาเยอะแล้วมันต้องมีข้อสังเกตคือเราต้องรู้จักลักษณะของหินรู้จักลักษณะของอัญมณีว่ามันประเภทนี้เนี่ยมันจะมีลวดลายแบบนี้ไหมแล้วโอกาสที่ลวดลายมันจะเป็นในรูปลักษณ์แบบนี้เนี่ยมันจริงหรือไม่จริงจะว่าไปถ้าด้วยวิชาแบบนี้หรือด้วยอัญมณีแบบนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีน้อยมากลูกศิษย์ก็แทบจะไม่มีโอกาสได้ใช้มันก็มีนะถ้าแสวงหามันก็มีแต่ว่ามันราคามันสูงครับมันก็จะอยู่ในกลุ่มของคนที่รักจริงๆเป็นอาจารย์เจอเท่าไหร่ก็อาจารย์ก็เอาอ๋อผมเห็นแล้วตอนที่ผมเดินทางไปไต้หวันกับอาจารย์ในยุคในช่วงแรกๆนะสักประมาณ 3-4 ปีมาแล้วเข้าไปในร้านหินที่เขาขายหินเก่าหินหายากนะฮะปกติร้านนี้ใหญ่มากนะฮะผมว่าใหญ่กว่าที่บ้านนี้ค่ะนะฮะค่อนข้างใหญ่รวมลานรวมอะไรแล้วคือชั้นล่างนี่ก็จะเป็นหินแปลกคือเห็นก็อลังการไปหมดแล้วแต่อาจารย์ไม่ได้ดูอะไรข้างล่างเลยอาจารย์ถามว่าข้างบนมีอะไรซึ่งข้างบนนี่ปิดไฟหมดเขาคนพนักงานขายก็พาเดินขึ้นไปซึ่งมันเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ส่วนตัวของเจ้าของอาจารย์เห็นอาจารย์ประมาณว่ายิ้มมุมปากเลยว่าเจอละเจอชิ้นนั้นชิ้นนี้ชิ้นนี้คือชี้ชิ้นไหนเนี่ยเจ้าของเข้าไปขายทั้งนั้นเขาบอกว่าชิ้นนี้มันทำให้เขามีวันนี้ชิ้นนี้มันทำให้เขารวยขึ้นชิ้นนี้มันทำให้เขามีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อาจารย์จะเอามาหมดเลยครับแล้วเขาให้ก็ให้รอบนั้นก็โดนไปหลายสิบล้านนะทั้งหมด86ล้านกี่ก้อนนั้นตอนนั้นจำไม่ได้แล้วแต่จำได้ว่าเป็นเลขฮวงจุ้ยที่ต่อรองกันอ๋อ86ซึ่งหินพวกนี้เนี่ยอีกหน่อยไม่ใช่อีกหน่อยในระยะเวลาใกล้นี้อีกแค่ไม่กี่เดือนทั้งหมดนี้จะถูกนำมาไม่ใช่ทั้งหมดด้วยบางส่วนจะถูกนำมาแสดงที่บ้านภูเขาครับนะฮะซึ่งอยู่บริเวณลานด้านล่างหมิงถางเนี่ยนะฮะที่บ้านภูเขาทอดยาวไปเนี่ยด้านล่างจะเป็นห้องแสดงอัญมณีเหล่านี้ครับด้วยความที่มันเยอะมากอาจจะต้องมีการ3เดือน6เดือนเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆครับนะฮะซึ่งมันก็จะอย่างที่อาจารย์เคยบอกถ้ามันเป็นพลังที่มันสมบูรณ์มันก็จะส่งผลให้กับบริเวณตรงนั้นก็คือลานหมิงหางให้มันมีพลังนี้มันก็เข้าสู่ตัวบ้านอีกถูกต้องดูเหมือนทุกอย่างที่อาจารย์ทำมันจะเหมือนเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาทำอะไรมันต้องเป็นเหตุเป็นผลในทางพลังในทางวิชาไว้ตลอดต้องมันต้องอย่างนั้นครับไม่งั้นมันก็เสียเปล่าก็อาจารย์บอกแล้วไงว่าถ้าคิดในแง่ของคนธรรมดาอาจารย์ก็จะบอกว่าฮวงจุ้ยคือการลงทุนจะบอกไงในแง่ของคนธรรมดาหอบเงินล้านหนึ่งไปซื้อหินก้อนหนึ่งนี่มันไม่มีคนทำนะมีแต่มันน้อยผมไม่เคยเห็นก็เห็นแล้วเห็นเนี่ยก็เห็นแล้วโอเคนี่คือช่วงแรกของการพูดคุยกับอาจารย์หมานะครับว่ากันด้วยเรื่องของฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตสังเกตดูดีๆแล้วกันต่อไปนี้ผมเชื่อว่าลูกศิษย์หลายคนที่ตั้งแต่รู้จักอาจารย์เนี่ยเวลาเดินไปไหนมักจะก้มหน้ายิ่งถ้าไปริมทะเลนี่ดูหินอย่างเดียวเลยไม่ค่อยดูออกไปในทะเลเจอก้อนไหนมีลักษณะคล้ายอะไรผมจำได้ว่าผมตอนผมไปกับอาจารย์ที่ฮ่องกงครั้งหนึ่งครั้งแรกเลยนะขึ้นไปบนนั่งกระเช้านองปิงใช่ไหมผมก็มองไปเขาจัดเป็นอ่างน้ำธรรมชาติแล้วก็มีหินมีอะไร
คือก็มองลงไปเห็นเป็นหินเป็นลักษณะเหมือนตัวอักษรแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็มาให้อาจารย์ดูอาจารย์ยังแซวว่านี่ถ้าหยิบมาให้อาจารย์นี่อาจารย์ให้ล้านหนึ่งเลยจะพยายามกลับไปอีกก็ไม่เจอแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาขออนุญาตคุยกับอาจารย์ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อาจารย์ทำเรื่องของการทำบุญนะครับผมมีโอกาสได้สนทนากับคุณวันเจ้าของทับแขกกระบี่รีสอร์ทนะฮะเนื่องจากคุณวันเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับอาจารย์ด้วยรายละเอียดจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาคุยกันครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับอาจารย์หมาอาจารย์วรัฒนัทอัศกุลโกวิทประมาจารย์ศาสตร์ฮวงจุ้ยเต๋าหมวกดำพูดคุยกันในหัวข้อฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่90นะฮะใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยสามารถไปนั่งเรียนกันได้นะครับที่อาคารฮวงจุ้ยอาจารย์หมาอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะฮะอาจารย์สอนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์สิทธิ์ใหม่ๆหรือคนที่เพิ่งจะมารู้จักกับอาจารย์ไม่ต้องกังวลว่าคุณไม่มีความรู้ฮวงจุ้ยแล้วจะไปนั่งเรียนได้หรือเปล่านะไปนั่งเรียนเลยแม้ครั้งแรกคุณก็สามารถจะเข้าใจแล้วเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนมันมาจากกรณีศึกษาของจริงที่อาจารย์ไปเห็นอาจารย์ไปตรวจฮวงจุ้ยในทุกๆวันไปเห็นบ้านลูกศิษย์เป็นยังไงถ่ายรูปกลับมาเอามาขึ้นเคสสอนในห้องเรียนแล้วก็บอกว่าลักษณะของบ้านแบบนี้หลังคาแบบนี้จั่วแบบนั้นประตูแบบนู้นมันมีความหมายอะไรนะถ้าตรงไหนมันไปตรงกับของคุณมีวิธีแก้ไขยังไงหรือบรรเทาเบาบางอะไรพวกนั้นยังไงนะฮะลองไปนั่งเรียนกันได้ครับทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์อาทิตย์อังคารพฤหัสเริ่มราวๆ 6:00 นส่วนเสาร์และอาทิตย์ก็จะเริ่มประมาณ 14:00 นะฮะแล้วก็ช่วงหลังๆมานี้เนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่ปี57กลางๆปีมาเนี่ยนะฮะทุกเสาร์และอาทิตย์อาจารย์จะมีการแจกยันต์อยู่เสมอเนื่องจากว่าอาจารย์เตือนเอาไว้ว่าปี2558เนี่ยมันเป็นปีแห่งความวุ่นวายเหตุการณ์ของโลกใบนี้มันจะคาดเดาอะไรไม่ถูกเลยแล้วก็จะทะเลาะเบาะแว้งกันไปทั่วนะฮะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เราได้เห็นกันแล้วว่าความขัดแย้งความวุ่นวายเรื่องราวต่างๆเยอะแยะมากมายอาจารย์เลยพยายามจะบรรเทาสิ่งที่เป็นผลกระทบเหล่านี้ให้กับศิษย์ด้วยการใช้วิชาของอาจารย์ทั้งการแจกยันต์ต่างๆแล้วก็แจกน้ำมนต์ในรอบหลายๆรอบที่ผ่านมานะฮะทั้งนี้ก็เพื่อให้ลูกศิษย์ได้มีเหมือนเป็นเกราะป้องกันเอาไว้จากผ่อนหนักเป็นเบาจากเบาเป็นไม่เกิดอะไรทำนองนี้นะส่วนใครที่ไม่ได้ยันต์ไม่ได้อาทิตย์นี้ไปอาทิตย์นั้นไม่ได้ไปไม่ต้องกังวลนะฮะมันเป็นวาสนาของแต่ละคนบางคน ไปทุกอาทิตย์ได้ยันต์ไปเยอะแยะเลยแต่ไม่ได้เอามาพกติดตัวหรือไม่ได้เอาไปแตะตามตำแหน่งที่อาจารย์บอกมันก็ไม่ได้แสดงผลอะไรนะครับกับบางคนมีโอกาสเดินทางมาแค่ครั้งเดียวได้ยันไปใบเดียวแต่พยายามหมั่นท่องบนสวดมนต์อยู่ตลอดเวลาอันนั้นกับแสดงผลมากกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราหรือคุณเองนั้นมีความตั้งใจมีความมานะเพียรพยายามหรือศรัทธามากน้อยขนาดไหนนะฮะลองไปเรียนดูแล้วกันนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นให้ข้างล่างหรือดูรายละเอียดได้ที่ facebook.com/hongjuiajanma อย่างที่เกริ่นเอาไว้ท้ายช่วงที่แล้วว่าจะคุยกับอาจารย์เรื่องของการทำบุญนะฮะเราคุยกับอาจารย์ผมคุยกับอาจารย์ไปหลายต่อหลายตอนว่ากันด้วยเรื่องของวิชาที่อาจารย์เอาออกมาใช้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ได้ร่วมใช้เหมือนกับว่าร่วมทำบุญกับอาจารย์นะฮะไม่ว่าจะเป็นยาหม้อเงินหม้อทองมหาทนังมหากิจจายาต่างยาครูต่างๆคือถ้าคุณทำบุญปกติคุณก็อนุโมทนากันไปแต่นี่ทำบุญกับอาจารย์ก็ให้ของตอบแทนแล้วก็อนุโมทนาบุญกันด้วยครับซึ่งเงินต่างๆที่คุณร่วมทำบุญเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกนำไปใช้ที่ประเทศอินเดียโดยหลักเลยนะตอนนี้นะฮะก็หนึ่งเพื่อเป็นการซื้อที่พระพุทธเจ้าเคยใช้สอยตามประวัติศาสตร์ของพระพุทธองค์เช่นสถานที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานสะมุจลิน
หรือที่นั่งบำเพ็ญทุกขกิริยาหรืออะไรก็ตามเหล่านี้นะฮะอาจารย์ไปเห็นมีโอกาสอย่างสามุจจรินเนี่ยได้ไปเห็นละแล้วก็มีโอกาสได้ซื้อพยายามไล่ซื้อไปโดยรอบๆอยู่ซึ่งตอนนี้ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จครับเรียบร้อยในการซื้อที่นะฮะโครงการถัดมาหลังจากที่อาจารย์ทำตรงนี้เนี่ยท่านเจ้าคุณพระเทพโพธิวิเทศหรือท่านเจ้าคุณวีรยุทธเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งให้กับอาจารย์หมาเป็นธรรมทูตนะซึ่งก็เป็นคารวาสได้รับการแต่งตั้งเป็นธรรมทูตถ้าเป็นพระจะเรียกพระธรรมทูตนะมีหน้าที่ทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาแล้วก็งานแรกที่อยากให้อาจารย์ช่วยทำก็คือเรื่องของการทำนุบำรุงตึกต่างๆที่วัดไทยพุทธคยาซึ่งตึกเหล่านี้เนี่ยมีการก่อสร้างเอาไว้แล้วยังไม่เสร็จอาจารย์ก็รับผิดชอบในเรื่องของการหาช่างหาอุปกรณ์ส่งคนไปทำอย่างที่เราทราบกันดีความที่สถานที่มันอยู่ที่อินเดียแน่นอนคนพื้นที่เขาก็มารับงานครับมันก็จะมีทั้งรับงานรับเงินไปแล้วไม่ทำงานหรือทำงานแล้วไม่ได้ตามอย่างที่ต้องการนะฮะซึ่งก็เป็นปัญหาที่วัดไทยพุทธคยาเจอพอมาเจออาจารย์ก็เลยบอกว่าโอเคไอ้ที่มันผ่านไปแล้วก่อนแล้วกันไปอาจารย์ช่วยทำให้มันสำเร็จเป็นรูปเป็นร่างหน่อยครับ3ตึกแรกที่อาจารย์เข้าไปทำใช้เวลาแค่ประมาณ3เดือนครับระบบไฟเสร็จเรียบร้อยทั้งตึกแต่ทั้งกันทั้งนั้นก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เพราะมันเสร็จแต่ไฟห้องยังไม่มีฝ้าประตูยังไม่ได้ติดห้องน้ำยังไม่ได้มีอะไรก็เลยเป็นโปรเจกต์ถัดมาที่ขอให้อาจารย์เข้าไปทำต่อก็คือตอนแรกที่เราไม่ทำก็เพราะว่ามันยังอยู่ในสัญญาของช่างชุดเก่าชุดเก่าแต่ส่วนไฟฟ้านี่ก็คือเป็นงานเร่งด่วนที่ว่ามีระยะเวลาให้3เดือนต้องเสร็จเนื่องจากว่าจะมีพระเนี่ยเข้าจำพรรษาในฤดูกาลของการเข้าพรรษาครับมันก็เสร็จทันแต่ว่าอย่างอื่นมันก็ยังค้างคาอยู่โดยที่ช่างเขาก็ไม่ได้ขยับอะไรซึ่งเราก็บอกแล้วเราทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าการทำงานจริงๆที่ถูกต้องนะและเป็นระบบเนี่ยมันทำอย่างนี้ไม่ใช่ทำอย่างนั้นครับเสร็จแล้วก็เหมือนกับเป็นการปฏิวัติท่านเจ้าคุณก็เห็นความเปรียบเทียบระหว่างงานว่าเออมันจริงก็เลยบอกว่าเราจะช่วยจัดการให้มันจบได้ไหมขอให้อาจารย์ช่วยครับก็นั่นแหละมันก็เป็นการโต้ตอบจนกระทั่งในที่สุดท่านก็ตัดสินใจไม่ให้ชุดเก่าทำเลยทั้งหมดซึ่งอันนั้นต้องเป็นอย่างนั้นไม่อย่างนั้นมันก็ยังคาเราเข้าไปทำไม่ได้ที่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ยังไม่พอท่านคือท่านขอความช่วยเหลือมาเนี่ยครั้งแรกที่ขอมาเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ปฏิเสธไปแต่ไม่ได้เหตุผลอะไรด้วยเหตุผลของอาจารย์ณตอนนั้นคือช่างชุดเก่าเขายังอยู่แล้วเข้าไปทำไม่ได้ครับแต่พอผ่านไปท่านเจ้าคุณมาขอร้องอีกทีหนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณก็เลยเสนอว่าเดี๋ยวจะจัดการทางนู้นเองแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เข้าไปทำหาคนหาช่างหาอะไรเข้าไปครับก็เลยมีคำถามว่าอย่างนี้เหมือนกับว่าอาจารย์ไปรับเหมางานตรงนี้หรือเปล่าไม่เราในส่วนทั้งหมดที่เราจัดการก็คือเราออกเงินอาจารย์ออกเงินครับออกเงินค่าก็ทั้งหมดน่ะทั้งคนทั้งค่าใช้จ่ายเดินทางทุกอย่างให้คนไปทำเราซัพพอร์ตหมดก็ส่วนนี้ก็คือเงินที่อาจารย์ทำบุญร่วมกับลูกศิษย์ที่อาจารย์ครับคือในส่วนของทางวัดนี่ถ้าได้รับส่วนที่เขาทำเขามีคนเสนอมาอย่างเช่นเขาจะมีอุปกรณ์ที่ส่วนต่างๆของอาคารหรือส่งแรงงานมาก็โอเคตรงนั้นก็ว่าไปแต่ขาดเหลืออะไรเราก็เหมาทำต่อให้โดยที่ไม่ได้มีการต้องจ่ายค่าแรงอะไรหมายถึงทางวัดไม่ต้องจ่ายในส่วนนี้อาจารย์ส่งคนไปกี่คนก็เป็นทีมเที่ยวนี้ประมาณน่าจะ10 คนเอาไปส่งไปทำอะไรบ้างโอ้ทุกอย่างที่ยังไม่เสร็จครับช่างจากเมืองไทยครับไปดำเนินต่อน้ำเดินไฟที่ข้างค้าง
ทำฝ้าทำระบบอะไรต่างๆ10คนที่ส่งไปนี่อาจารย์รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดใช่ๆทั้งค่าเครื่องบินกินอยู่ค่าแรงค่าอะไรของเขาใช่ครับคือพูดง่ายอาจารย์จ้างคนที่มีฝีมือจากเมืองไทยไปทำให้คัดแล้วก็ส่งไปแล้วคุณวันเข้ามาเกี่ยวอะไรคือคุณวันเนี่ยแกอาชีพเดิมก่อนที่จะทำโรงแรมเนี่ยแกมีอาชีพรับเหมาก่อสร้างเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างขนาดใหญ่ๆเพราะนั้นก็จะมีความรู้ความชำนาญในเรื่องของการเป็นตรวจสอบงานในเรื่องของสเปคต่างๆควบคุมการก่อสร้างใช่ทุกซอกทุกมุมรู้งานภาพรวมคือคนเดียวนี่ก็เสร็จหมดทุกอย่างเหมือนเป็นตัวแทนอาจารย์ครับที่เดินทางไปที่วัดไทยพุทธคยาที่อินเดียครับลงพื้นที่ไปพูดคุยกับท่านเจ้าคุณด้วยครับว่าโอเคถ้าท่านเจ้าคุณสมมติว่าท่านเจ้าคุณบอกว่าวันนี้ช่วยเดินระบบประปาตึกนี้ให้หน่อยครับท่านเจ้าคุณเองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของใช่ไม่เชิงช่างอ่ะคุณวันเนี่ยมีความรู้ใช่แล้วเป็นตัวแทนอาจารย์ก็จะควบคุมจัดช่างตรวจสอบเช็คงานว่ามันควรจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่งานดำเนินไปขั้นตอนไหนขั้นตอนนี้เมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่เสร็จขั้นตอนนี้ทำขั้นตอนนี้แล้วต้องทำขั้นตอนไหนขั้นทำคือ QC ด้วยจะตรวจควบคู่กันไปตรวจคุณภาพตรวจมาตรฐานซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีตำแหน่งนี้มันเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรนะโฟร์แมนหรือคนวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอะไรอย่างนั้นก็ฮะเป็นอย่างนั้นคือเมื่อก่อนไม่เคยมีไม่มีเมื่อก่อนอยู่ในมือแขกอย่างเดียวคือเมื่อก่อนเนี่ยปัญหาที่มันเกิดมันเกิดตรงที่ต้องเอาคนท้องถิ่นทำแต่ในขณะที่เอาคนท้องถิ่นทำเนี่ยมันไม่สามารถควบคุมเขาได้มันไม่สามารถระบุสเปคที่ถูกต้องได้แล้วก็ยังกำหนดเวลาที่จะจบหรือเสร็จสิ้นงานไม่ได้ผมได้ยินมาว่าไม่ในสัญญาจ้างก็ไม่มีการระบุวันเวลาที่จะต้องเสร็จก็นี่ไงนี่คือสิ่งที่ของเก่านะใช่นี่ก็คือสิ่งที่อาจารย์ว่าไว้ไงว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้มันทำได้ไง มันก็เป็นในลักษณะเหมือนอย่างที่เราพูดกันในเมืองไทยใช่ไหมสะพาน7ชั่วโคตรสร้างไม่รู้จักจบนั่นก็เหมือนกันเป็นอาคาร7ชั่วโคตรเหมือนกันซึ่งเราก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วณวันนี้อาจารย์ส่งทีมไปนี่มันเหลือกี่ชั่วโคตรฮะก็งานก็งวดเข้าไปจะจบสิ้นนะฮะไม่ต้องรอกันก็คงภายใน3เดือนก็คงจบหมดนับจากเดือนนี้เลยนับจากเดือนอะไรนะเนี่ยเวลานี้มันลงมือไปแล้วเราก็ส่งคนไปเพิ่มเติมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาเอาง่ายๆปีนี้น่าจะเห็นน่าจะใช้งานได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งในฐานะธรรมทูตที่อาจารย์ทำฮะครับก็บอกเล่าให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันคงจะเห็นภาพประกอบตามไปด้วยนะในแต่ละช่วงแต่ละขั้นว่ามีอะไรเป็นยังไงเพราะว่าลูกศิษย์หลายๆคนที่ร่วมทำบุญนะบูชายาครูทำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็บอกว่าส่งเงินโอนเงินหรือเวลาไปไหว้ครูใส่ซองทั้งหมดนี้เนี่ยที่อาจารย์บอกว่าโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปทำบุญนะนี่คือสิ่งที่คุณเห็นเป็นรูปธรรมนะฮะรายได้จากการไม่ใช่รายได้รายจ่ายจากการหาช่างหาวัสดุบางครั้งก็ต้องเอาขนวัสดุจากเมืองไทยกับไปทำที่นู่นด้วยครับเนี่ยอย่างเที่ยวนี้ก็ขนไปไปเพิ่มเติมอีกทั้งอาหารทุกอย่างต้องไปจากไทยหมดอะไรนะอาหารอ๋ออาหารสำคัญที่สุดเพราะไปอยู่กันทีนี่ก็เป็นเดือนนะหลายเดือนเนี่ยแล้วคนมันเยอะอาหารต้องส่งตลอดเวลาเนื่องจากว่าอาหารที่นู่นกับอาหารที่คนไทยจะกินมันไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่นู่นเขากินถ้าคนไทยไปกินก็คนที่ไปเคยไปอินเดียคงจะรู้นะฮะว่ากินอาหารที่นู่นแล้วมักจะท้องเสียอยู่เรื่อยอาหารที่นู่นส่วนใหญ่เป็นอาหารเจนะเป็นอาหารมังสวิรัติแล้วก็แป้งเป็นหลักคนไทยกินสัก3วันก็ไม่ไหวแล้วเลี่ยนแล้วนี่ก็คือส่วนความคืบหน้าที่งานต่างๆที่เราได้เห็นนะเวลาพูดถึงว่าทำบุญเป็นยังไงนี่คืออย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมนี้ยังไม่นับในเรื่องของการทำบุญเป็นปกติของอาจารย์อยู่แล้วทั้งเรื่องของการช่วยเหลือคนช่วยเหลือองค์กรอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งอาจารย์ไม่เอ่ยถึงไม่พูดถึงด้วยซ้ำคือทำเป็นเรื่องปกติเวลาหน่วยงานไหนเอาง่ายๆเฉพาะหน่วยงาน
หน่วยงานภาครัฐต่างๆที่เวลาเชิญอาจารย์ไปตรวจฮวงจุ้ยเนี่ยไม่ต้องจ่ายสตังค์อาจารย์ไปตรวจแล้วทำให้เลยครับของเคล็ดต่างๆอะไรที่จะต้องมีการแก้ไขอาจารย์ออกให้หมดครับอันนี้ที่ผมพูดได้เพราะว่าผมมีโอกาสเดินทางไปกับอาจารย์อยู่หลายครั้งทั้งเรื่องของหน่วยงานราชการเรื่องของนักบริหารนักปกครองทหารตำรวจเวลาอาจารย์ไปทำให้อาจารย์ไม่เก็บเงินเลยครับเพราะเขาจะไปเอาที่ไหนมาจ่ายแล้วไปทำให้เขาทำไมก็เพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเมืองเขาทำเขามีความก้าวหน้าประเทศก็มั่นคงแค่นั้นเองก็เท่านั้นแหละก็มันก็ส่งผลสะท้อนแล้วครับไม่ได้ต้องการยศถาบรรดาศักดิ์ที่ปรึกษาตำแหน่งแห่งที่อะไรโอ้โหได้หมดแล้วได้อะไรมาหมดก็ที่ว่าจะยศอะไรตำแหน่งอะไรก็มีหมดแล้วแหละนี่ไม่เห็นใช่ปกติถ้าเอาง่ายๆอย่างอาจารย์เนี่ยที่ปรึกษานายกที่ปรึกษารัฐมนตรีโน่นนี่นั่นนี่ถ้าเป็นเฉพาะนามบัตรนี่ก็เปิดออกมามันต้องยาวเป็นเพลิดเลยนะครับมีหมดแล้วไม่เห็นใส่เลยไม่มีความจำเป็นเป็นหัวโขนมากกว่าสิ่งต่างๆทั้งหมดทุกอย่างที่อาจารย์ทำอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเป้าหมายของอาจารย์คืออะไรกันแน่ก็ช่วยคนแค่นั้นไม่ได้มีเหตุผลอื่นเลยไม่มีโอ้ยจนอายุแค่นี้แล้วจะไปมีเหตุผลอะไรอีกอายุเท่าไหร่ถ้าจะมีเหตุผลมันต้องตั้งแต่รุ่นที่ยังอยู่ในตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กอะไรตั้งแต่ผมยังไม่เกิดเมื่อกี้ผมแอบคำถามนิดนึงอายุเท่านี้นี่อายุเท่าไหร่นะก็เลยเกษียณมานานแล้วอะเป็นคำถามที่ลูกศิษย์หลายคนมักจะถามผมอยู่เสมอชอบไลน์มาถามผมหรือเฟซบุ๊กมาถามอาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์อายุเท่าไหร่ผมเองก็ตอบไม่ได้นะฮะก็เกษียณมันเท่าไหร่อ่ะเกษียณนี่60เออก็เลยเกษียณมานานแล้วอ่ะแล้วจะทำอะไรอีกใช่ไหมมันปกติคนเลยวัยนี้เขาก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานท่องเที่ยวเออไปตีกอล์ฟกับพิตตี้อะไรงี้ก็ว่าไปโอนหุ้นไม่ใช่โอเคแล้วอาจารย์ไม่หาวิธีพักผ่อนแบบนั้นนะฮะด้วยสถานะด้วยทุกอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์สามารถปลีกตัวไปทำอย่างอื่นอย่างที่อาจารย์ชอบหรือว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่อาจารย์ชอบมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราชอบแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะในเมื่อเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วมันก็จะไปใจไม้ไส้ระกำเห็นคนอื่นที่กำลังเดือดร้อนคนที่อยู่ในบ้านเมืองเดียวกันมันจะไปทนดูได้ยังไงในเมื่อเรามีวิชาความรู้ในทางนี้ที่สามารถช่วยคนในหลายด้านให้พ้นทุกข์พ้นภัยมันก็ควรจะทำเป็นสิ่งที่ควรกระทำคำถามอย่างหนึ่งถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์บอกว่าอยากจะช่วยคนแล้วทำไมฮวงจุ้ยต้องใช้เงินก็ของมันต้องไปหามาแล้วมันจะไม่ใช้เงินได้ยังไงไม่ได้อยู่ดีๆไปปั้นมาจากไหนได้ไปหยิบที่ไหนมาก็ได้ก็เราก็ต้องไปซื้อมามันก็เป็นเงินเป็นทองแต่ว่าโอเคที่เราไปช่วยเขาในสถานที่พวกราชการอะไรต่างๆเราก็ไม่ต้องไปให้เขาซื้อเพราะว่าเขาก็คงไม่มีงบหรือกว่าจะตั้งงบเบิกงบได้กว่าถั่วจะสุกงาก็ไม่ก็เท่านั้นฮวงจุ้ยไม่ใช้เงินได้ไหมฮวงจุ้ยไม่ใช้เงินได้ไหมถ้าอาจารย์ออกถ้าถามผมเนี่ยไม่ใช้ได้ครับเพราะว่าที่ผมทำอยู่ก็อาจารย์ออกแต่ว่าคำถามของผมอาจจะตรงไปนิดอาจจะถ้าถามว่าถ้าคนที่เขาไม่มีสตางค์โอเคคนที่เขาลำบากยากจนอยู่อย่างเงี้ยเขาจะเอาสตางค์ที่ไหนมาทำฮวงจุ้ยแล้วเขาจะมีโอกาสทำฮวงจุ้ยได้หรือฮวงจุ้ยเนี่ยมันมีหลายระดับมันก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของระดับตัวบุคคลอย่างเช่นคุณเป็นระดับคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งหน้าที่การงานคุณก็จะมาทำฮวงจุ้ยแบบกระหล่อมกระแหลมเล็กๆน้อยๆเอาหม้อดินไปตั้งอยู่ข้างโต๊ะทำงานใส่น้ำมันก็ดูแบบน่าเกียดใช่ไหมมันก็จะต้องสมกับสถานภาพสมกับสถานะซึ่งมันก็แตกต่างกันไปในเมื่อไม่มีอะไรเลยมันก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลย
มันก็เริ่มกันได้หลายแบบแล้วค่อยๆขยับก้าวไปไม่ใช่บอกไม่มีปัญญาคำเดียวจบถ้าอย่างนั้นก็ชาตินี้ทั้งชาติก็อยู่อย่างนั้นไปเถอะลูกศิษย์หลายคนมักจะเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook เวลาอาจารย์ลงรูปหรือลงอะไรที่มันดูอลังการอย่างเงี้ยก็บอกโอ้คงได้แต่เห็นคงได้แต่ดูอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะพลังงานด้านลบคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสถูกต้องไม่ซะแล้วใช่ฮะไม่ยกระดับของตัวเองขึ้นคือในทางฮวงจุ้ยเนี่ยบอกว่าพยายามมองแงนขึ้นไปดูฟ้าเพื่อที่ว่าตัวเองเนี่ยก็จะได้สูงขึ้นไม่ใช่ก้มหน้าลงต่ำอยู่ตลอดเวลาแต่มีสิ่งหนึ่งเนี่ยบอกว่าถ้าในขณะที่แงนดูฟ้าเนี่ยแต่ขอให้ขาเนี่ยยังติดดินอยู่อ๋อตาดูดาวเท้าติดดินนี่ไม่ได้พูดถึงใครนะอันนี้มันเป็นคำที่เขาใช้กันอยู่แล้วก็ใช่ไงก็หมายถึงว่าให้มองสูงแต่ว่าอย่าลืมรากฐานรากเงาของตัวเองถูกต้องเป้าหมายให้สูงเอาไว้ใช่ไม่ใช่ว่าชาตินี้ไม่มีโอกาสหรอกแค่นี้ก็เริ่มต้นด้วยจุดจบแล้วประเภทแบบว่าคงไม่มีวาสนาคงได้แต่มองอันนี้ถือว่าเป็นพลังงานด้านลบเท่าที่ผมเคยอ่านหนังสือมาบ้างหรือเคยศึกษาประวัติของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็เริ่มจากศูนย์ครับสิ่งหนึ่งที่เขามีเหมือนกันคือเขาพยายามถีบตัวเองขึ้นมาไม่เอาตัวเองจมอยู่ตรงนั้นใช่นั่นคือจะการแรงถีบของเขาจะมีมากหรือน้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่ากำลังของเขาด้วยบางคนไปได้ไกลบางคนไปได้นิดหน่อยแต่สิ่งที่เหมือนกันคือทุกคนเปลี่ยนไปจากเดิมนั่นคือสิ่งที่เป็นแรงขับดันของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปคำถามที่ผมถามอาจารย์เมื่อสักครู่ที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นคนที่ไม่มีเงินเลยในเบื้องต้นเขาจะทำฮวงจุ้ยได้อย่างไรอาจารย์ตอบในวันที่อาจารย์ทำฮวงจุ้ยแบบไม่มีเงินเลยในยุคสมัยก่อนก็มีกำลังใจเชื่อว่าตัวเองจะสามารถไปจากที่เดิมได้ครับแล้วก็เริ่มลงมือทำในสิ่งที่สามารถทำได้ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้อย่าทำให้ตัวเองจมอยู่กับความอะไรเน่าเฟะในสิ่งที่ตัวเองต้องการไปให้พ้น อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้ตัวเองมีบุคลิกที่ดีมันก็หมายถึงการมีพลังที่ดีการรู้จักใส่เสื้อผ้าให้มันเหมาะสมไม่ใช่ไม่ดูเลยไม่ได้สนใจในเรื่องพวกนี้เลยเริ่มจากฮวงจุ้ยบนตัวทั้งนั้นแล้วมันก็จะขยับไปคนที่ไม่มีถีบตัวเองจากความไม่มีไปมีเนี่ยมันก็ระดับหนึ่งความยากมันระดับหนึ่งแต่คนที่เคยมีและกลับมาไม่มีอย่างอาจารย์นี้มันจะยากเป็นสองเท่าอาจารย์เคยบอกว่าสมัยก่อนที่จะไม่มีเนี่ยชีวิตมันสะดวกสบายหรูหราอะไรทำนองนั้นไม่ใช่สิยุคคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยเป็นคุณหนูเลย เวลาที่กลางคืนเนี่ยเวลาจะนอนนี่ต้องมีพี่เลี้ยงเนี่ยคอยดูแลตลอด24กลางคืนเนี่ยนะตลอดเรียกว่าจนยันเช้าเลยเนี่ยพี่เลี้ยง4คนคอยนั่งเฝ้าอยู่ข้างเตียงเลยต้องการอะไรนี่เรียกได้ตลอดนี่คือยุคของคุณพ่ออาจารย์ใช่เพราะว่าก็เป็นคุณปู่นี่อากงนี่เป็นต้องบอกว่าระดับจอมพลน่ะแล้วก็ยังเป็นข่าวบดีที่รวยที่สุดในยุคนั้นน่ะในเซี่ยงไฮ้ครับเป็นคุณหนูเลยก็เป็นคุณหนูเลยลูกเศรษฐีอ่ะลูกเศรษฐีไม่ใช่เศรษฐีมหาเศรษฐีในสมัยนั้นจนมายุคอาจารย์ที่อาจารย์เคยเล่าพออาจารย์เป็นศูนย์เลยพอมาเมืองไทยคุณพ่อของอาจารย์ที่เป็นคุณหนูเนี่ยนะพอเป็นทหารตอนที่มาเมืองไทยคุณพ่อนั่งเครื่องบินมาเครื่องบินแบบใบพัดมาลงที่ดอนเมืองไหมสมัยนั้นแล้วก็เขาก็มาเตรียมทุกอย่างไว้ให้แล้วมาสร้างโรงงานมาสร้างบริษัทประกันภัยผู้ใหญ่ไงก็ให้ขนเงินมาเปิดกิจการมาเปิดโรงสี40แห่งแล้วเสร็จแล้วก็จะมีโรงหนังอีกอะไรอีกรุ่นเก่าๆนี่เป็นของเราหมดแหละตอนนั้นอาจารย์ยังไม่เกิดยังดิตอนที่คุณพ่อมาเนี่ยคุณพ่ออายุ16เองอ๋อแล้วก็มา
ก็เนี่ยมาก็เป็นตอนแรกมาก็เป็นคุณหนูนั่นแหละก็ยังเป็นคุณหนูอยู่แต่พอเริ่มอยู่สักไม่กี่ปีถึงวัยทำงานก็เริ่มแล้วให้ไปทำงานระดับก็ค่อยกลายไปเป็นเสมียนกลายไปเป็นช่างเครื่องอะไรเงี้ยนั่นคือระดับรุ่นพ่อจากทุกอย่างที่มันเป็นของตัวเองใช่อาจารย์ก็เป็นอาจารย์เกิดมาก็กลายเป็นลูกกรรมกรนั่นคือในวันที่อาจารย์ไม่มีอะไรเลยใช่แล้วก็ทำฮวงจุ้ยต่อสู้ฝ่าฟันก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังก็เรารู้ไงว่าครอบครัวเราเนี่ยมีพื้นฐานรู้จักฮวงจุ้ยซึ่งเป็นฮวงจุ้ยวิชาเนี่ยที่ถ่ายทอดนี่แหละแล้วคุณพ่อก็รู้ก็สอนมาจำนวนหนึ่งซึ่งก็รู้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็รู้ก็คือพยายามถ่ายทอดให้ตั้งแต่2 ขวบ 3 ขวบก็เล่าให้ฟังคืออาจจะไม่ได้เล่าในตัววิชาแต่เล่าในสิ่งที่รู้ว่าอ๋อมันมีฮวงจุ้ยอย่างนี้ทำให้รวยอย่างนี้อากงเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเราก็ฟังซึมซับมาในรายละเอียดเนี่ยคุณพ่อก็คงไม่รู้เยอะหรอกแต่ว่าคุณพ่อก็มีตำราอยู่เหมือนกันพอช่วงเราโตขึ้นท่านก็เอาตำรามานั่งแปลมานั่งอ่านให้เราฟังตั้งแต่เด็กเราก็หัดเขียนภาษาจีนเรียนภาษาจีนซึ่งสมัยนั้นก็หายากอ่ะจะคือมันต้องเลือกเอาอย่างจะเรียนภาษาไทยหรือภาษาจีนถ้าจะจีนก็จีนหมดเลยไปตรงพัวไปเลยก็เอาทั้งสองอย่างอาจารย์เรียนทั้งสองอย่างนะฮะครับนี่คือยุคแรกของอาจารย์ที่เริ่มจากลูกกรรมกรไว้ง่ายใช่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งเขาเรียกอะไรมันตอบคำถามที่ผมถามอาจารย์ได้ว่าถ้าเราเริ่มจากไม่มีอะไรเลยเริ่มจากศูนย์เนี่ยเราจะทำฮวงจุ้ยได้ยังไงก็พยายามเรียนรู้ไงพยายามเรียนรู้ในสิ่งที่จะนำพาเราไปสู่ที่ดีกว่าเริ่มจากการกินอยู่หลับนอนใช้ชีวิตเราอย่าไปเราจนแต่เราอย่าทำให้ตัวเองคือจนตัวแต่อย่าจนใจอ่ะคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตรงนี้นะฮะ ก็คงจะได้อะไรไปบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะแต่อย่างหนึ่งที่เห็นก็คือว่าฮวงจุ้ยมันทำได้กันทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมีสตุ้งสตางค์เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วถึงจะทำฮวงจุ้ยได้คือผมเชื่อว่าคนที่อยากจะใช้วิชาฮวงจุ้ยก็มีความตั้งใจอยากจะให้ชีวิตของตัวเองดีขึ้นแต่ระดับของการทำแต่ละคนก็อย่างที่อาจารย์บอกมันก็แตกต่างกันไปคุณมีฐานะระดับหนึ่งแล้วจะไปทำฮวงจุ้ยแบบคนที่เพิ่งเริ่มต้นที่ยังไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่เห็นผลอะไรหรอกสำหรับตัวคุณใช่นะฮะพลังมันจะไปดึงดูดกันซะเปล่าๆแต่ถ้าคุณยังไม่มีอะไรเลยแล้วคุณรู้จักวิชาคุณเริ่มทำมันจะเริ่มเห็นผลเมื่อก้าวไปก้าวแรกมันจะทำให้คุณมีกำลังทำต่อไปได้เรื่อยๆครับเหมือนอย่างที่อาจารย์ทำอยู่ในทุกๆวันก็ทุกวันที่ที่อาจารย์แจกยันเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจารย์มีอาจารย์เป็นก็คือ5 ขวบอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วว่าพี่ชายของคุณแม่ของหมอม้าก็เป็นคนที่ชอบในทางพระทางเจ้าเขาก็จะตกเย็นเขาออกจากงานเสร็จเขาก็จะพาไปว่าวันนี้มีพระที่นั่นที่นี่พระบริเวณใกล้เคียงวัดเชิงหวายบ้างวัดสร้อยทองบ้างวัดสลีโขบ้างสมัยนั้นวัดดังๆก็ไปตกกลางคืนก็ไปแล้วก็จะมีพวกพระธุดงค์พระที่นิมนต์มาตามบ้านคนรวยมีกุฏิให้อยู่โดยเฉพาะมาสอนมาอะไรก็กลางคืนก็ไปนั่งคุยนั่งฟังเราก็ฟังไปเรื่อยเพราะนั้นมันก็จะมีวิชาทางด้านค่อยๆมีวิชาทางด้านสายสุวรรณภูมิองค์นี้เก็บไปนะอยากร่ำอยากรวยก็หมั่นสวดมนต์นะมันก็เป็นที่มานะเราก็ค่อยๆซึมซับแต่ว่าเราไม่ใช่เป็นแต่เพียงว่ารับมาเฉยๆแต่เรารับมาแล้วเราปฏิบัติแล้วก็อยากจะรู้ถึงแก่นแท้เราก็ไม่ชอบที่สิ่งที่ได้มาโดยไม่มีที่มาที่ไปก็ต้องตามไปเรียนให้มันรู้ว่ามันชัวร์มายังไงเพราะนั้นในปัจจุบันเนี่ยที่แจกกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็คืออย่างน้อยที่สุดคนที่ไม่มีแล้วอยากจะมีก็มาเอาไปที่ให้ฟรีอยู่แล้วให้ฟรีอยู่แล้วมารับกันได้นะฮะยันต่างๆที่อาจารย์แจกนะฮะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hongjuiaajanmawันนี้หมดเวลาแล้วครับนี่คือเรื่องราวของการสนทนากับอาจารย์หมาใน
ฮวงจุ้ยคือทุกอย่างของชีวิตตอนที่90ผมและอาจารย์มาพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ